สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสิทุกคนนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่นะคะประเทศไต้หวันค่ะแล้วก็อาจารย์มาเขาเรียกเป็นภาคกลางของไต้หวันนะคะเป็นต่างจังหวัดค่ะแล้วก็อาจารย์มีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันอยากมาไหว้พระจังเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสค่ะนะคะที่พักของอาจารย์อยู่บนภูเขาค่ะนะคะ,นะคะก็เลยถามชาวบ้านที่นี่ว่ามาีพอจะมีศาลเจ้าให้ได้ไหว้ไหมเพราะว่าอาจารย์ก็เกรงว่าศาลเจ้าน่าจะปิด ะะสุดท้ายเนี่ยก็จะมีคนท้องถิ่นนะฮะเขาบอกว่ามีสารเจ้าอยู่สารหนึ่งซึ่ง ตอนกลางคืนเนี่ยเปิดนะคะอาจารย์ถือว่าเป็นความโชคดีมากคะ่ะแล้วก็เจ้าถิ่นที่นี่เนี่ยเขาก็เลยพาอาจารย์นําพามานะคะเดินทางมาในเวลากลางคืนก็มีโอกาสได้มาเจอสารสารหนึ่งคะ่ะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเป็นสิ่งดีๆเป็นนิมิตหมายที่ดีคะ่ะที่อาจารย์อยู่ไต้หวันแล้วก็เวลานี้เนี่ยเรามาเจอสารเจ้าที่ต้องบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะสารเจ้าที่เป็นสารเจ้าที่คนท้องถิ่นของไต้หวันค่ะที่นี่ค่ะ เขาจะสักการะแล้วก็ที่สําคัญคือศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะอาจารย์โชคดีมากๆค่ะพร้อมกับลูกศิษย์ทุกคนค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอบาร,รมีกับลูกศิษย์นะคะบริเวณด้านหน้าศาลนะคะแล้วขออธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันค่ะนะคะทุกคนพร้อมนะคะโอเคพูดตามอาจารย์นะคะตีจูเอีะแปะกงปอห่อซิงลี่หดใช้ตัวถังจี้ลายนั้นสุกยิมเพ่งอังจูซือฮะเซีย ขอบารมีเจ้าที่เจ้าทางจงช่วยเปิดทางให้ข้าพเจ้าและลูกศิษย์ของข้าพเจ้าทุกคนที่พบเห็นพระองค์ท่านณศารเก่าแก่แห่งไต้หวันขอบารมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหน้าของข้าพเจ้าจงดลนานให้ลูกศิษย์ของข้าพเจ้าทุกคนที่ได้พบเห็นพระองค์ท่านหลุดพ้นจากนี่สินและความทุกข์ทั้งปวงข้าพเจ้าเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ ขอบารมีแห่งพระองค์ท่านขอพรที่ข้าพเจ้าขอขอให้เป็นจริงทุกประการขอให้ลูกศิษย์ของข้าพเจ้าทุกคนหลุดพ้นจากหนี้สินและความทุกข์ทั้งปวงเทินสาธุ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 าธนะคะนี่คือศาลเจ้าเก่าแก่นะคะที่ประเทศไท้หวนนะคะอาจารย์เดินทางมาต่างจังหวัดค่ะเป็นภาคกลางนะคะ แล้วก็ดูบริเวณค่ะเป็นสารเก่าแก่จริงแล้วก็ต้องบอกว่าคนท้องถิ่นที่นี่นะคะพาอาจารย์มาถึงที่นี่ต้องบอกว่าขนลุกมากๆนะคะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะนะคะอาจารย์ก็ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนโชคดีนะคะคิดสิ่งใดสมความปรารถนาค่ะให้ลูกศิษย์ทุกคนมีแต่ความร่ํารวยค่ะปลดหนี้ปลดสินได้หมดสาธุสาธุสาธุค,ค่ะ